และแล้วในช่วงกลางคืนที่เงียบสนิทนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในพาร์ทที่8แล้วนะครับน่าจะตกใจกับในพาร์ทที่แล้ว นะครับหาอะไรทำบ้างโอเคนะครับมันตอนนี้คุณอิบารากิตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินลงมาแต่ดูเหมือนว่าจะเจ็บใช้คำว่าเจ็บปวดโอเคไหมเนี่ยนั่นค่ะ体の調子が悪くて。ไม่สบายหรือเปล่าわかんないけど、お腹のあたりが痛い。起き上がったり、姿勢を正そうと力を入れたら、いつず。あ、で、プラン。あ。翼さん、変なものを食べたとかじゃないよね。ไม่คิดว่านะแต่ว่าเธอคุณสุภาษิตเขาไม่น่าจะเก็บอะไรแถวๆพื้นมากินอยู่แล้วล่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบว่าอะไรเป็นทำอย่างนั้นนะโซนั่นล่ะอีเกโดฮันต์นั่นนั่นดารอกเรบิลิบิลิสุรุนี่ไงสงสัยจะเป็นอาการเจ็บปวดทางเจ็บป่วยเจ็บปวดเจ็บกล้ามเนื้อนั่นแหละออกกำลังกายมาก็คงอย่างนี้แหละแล้วคุณอิบารากิก็มารับเคราะห์แทนจะดีกว่าแล้วมั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าทั้งสองคนไม่ได้แชร์เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ร่างกายกันหักโหมเกินไปสคริปต์มาช่วง 3-4 เลยนะครับในที่สุดวันคริสต์มาสก็มาถึงดีนะเราเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วหลังจากที่เราเรียนการทำอาหารกับคุณคิโดในสุดแล้วก็อบเค้กเป็นตอนนี้ก็แช่เค้กไว้ในช่องฟรีซวันนี้หนาวเนอะว่าไหมคุยใครวะ คุยคนเดียวเหรอเราก็มองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าไม่ได้มืดสนิทขนาดนั้นมีสีเทาปนอยู่บ้างน่าจะเพราะว่าเป็นเมฆละมั้งหวังว่าคงจะไม่ฝนตกนะโอ้ฮายโออารุณสวัสดิ์นั่นนี่外で何かあったのแค่ว่าอากาศวันนี้มันดูแบบทะมึนน่ะเอ雨でも降るのかなก็หวังว่าจะไม่อ่ะเราต้องออกไปข้างนอกอีกหน่อยนึงเอ้ยไม่ใช่เราฉันต้องออกไปข้างนอกอีกหน่อยนึงอ่ะสึกกะริมะคาเซกิรินิชิจัตตะเกโดจุนบิโนโฮวะโตก็เรียบร้อยดีก็สั่งของแล้วก็ต้องออกไปรับนิดหน่อยอ่ะแต่เดี๋ยวก็ต้องไปรับแล้วแหละเราค่อนข้างยุ่งเลยล่ะตั้งแต่เราโฟกัสเรื่องการทำเค้กกันนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปเอาไปอะไรใดๆแล้ววาตาชิกะโตเตโกโยคะไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวฉันไปเอาเองそうでもじっと待ってるのも手持ち無沙汰だし私も一緒に行かก็ได้ไปกันยังไม่เห็นซีนนี้กลางคืนเลยเราไปที่โรงแรมหรูเพื่อไปรับอาหารมีร้านอาหารที่เปิดในคืนนี้ด้วยซึ่งเราก็จองไก่นี่ไงรับเขาเรียกว่าอะไรนะรับออเดอร์ไก่กลับบ้านรู้สึกว่าโอ้ดีแล้วที่เราแบบโทรไปขอเขาทันเกือบละสัสกะโคคิวโฮเทล本格的なローストチキンなんか楽しみ結構高かったでしょก็นิดนึงแต่ว่ามันวันพิเศษนี่นะเพราะงั้นใช้จ่ายสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกあとで費用を教えて半分出すไม่ต้องหรอกนะฉันเป็นคนเลือกที่นี่เองนี่そういうわけにもいかない遠慮とかしながらチキンを食べたくないしあれだ急に首筋に冷たい何かがあ雪だ。ก็ว่าเลยนะหนาวขนาดนี้มีเกล็ดหิมะเล็กๆตกลงมาจากท้องฟ้าก็ยากที่ไหนที่จะอีกไรตัวแทบสโนว์อ๋อเหรอต่อให้ธันวาคมก็ ไม่ค่อยจะมีหิมะตกแบบนี้
ตอนนี้ผู้คนก็คงจะดีด้าเริ่มพูดถึงหิมะกันแล้วก็เห็นเครื่องบินโอเคเครื่องบินน่าจะไปแล้วนะครับเราเห็นคู่รักในวันคริสต์มาสกันด้วยก็แหงเรื่องวันคริสต์มาสพวกเขาก็ดูแฮปปี้ดีนะไม่น่าจะคิดไปเองหรอก คุณอิมารากิก็ยิ้มๆอยู่มองไปรอบๆฮวายต์คริสต์มาสค่ะยุกิดะยุกิหนูเล่นอะมาริ好きじゃないけどたまにはこういうのも悪くないかなได้เห็นเธอได้เห็นเธอดีด้าแบบนี้ก็ดูท่าที่เราเตรียมไว้จะคุ้มแล้วล่ะเออ悪くはないけどやっぱ冷えるな寒いก็งั้นกลับไปกินกันดีกว่านะそうしようそんじゃまあメリークリスマスเย่ Merry Christmas นี่これチキンうまโหใช่สุดๆเลยไก่อร่อยสุดเลยさすが高級ホテルのレストランこんなに美味しいとは思わなかったหนังไก่กรอบแล้วก็โอ้โหเนื้อไก่ก็แบบว่าไม่แห้งเลยสักนิดอ่ะเฮ้อโอ้โหมันทั้งแบบว่าโอ้ทั้งนุ่มทั้งแบบจุยซี่แล้วก็แบบสงสัยก็นี่เนอะฝีมือแบบมือโปรเขาเนี่ย普段できない贅沢としては文句のつけようもないかもคิดอยู่เหมือนกันเลยว่าอะไรจะหมดก่อนกันนะถ้าเกิดว่าเรากินแบบนี้ทุกวันเนี่ยเงินหรือเวลาชิคินのローストってこんなに美味しいものだったんだเธอเคยกินไอ้แบบนี้มาก่อนหรอใช่ไหมเคยนะ初めてチキンのローストなんてクリスマス以外で見かける機会は少ないし、かといって一人で買うのもなんか負けた気がするし。まあほぼない。こんなに美味しいなら一人で食べてもよかったかも。いやでも一人で食べてたらやっぱり敗北感があるかも。ฉันว่าไม่เห็นต้องไปคิดอะไรแบบนั้นเลยนี่นะฉันว่าคิดไปก็เท่านั้นน่ะเรากินต่อดีกว่าตอนยังร้อนๆอยู่เนี่ยそうしよう。ごちそうさまでした。すごく美味しかった。แล้วก็เรายังมีของหวานด้วยนะโอ้そうだった。ケーキは買って帰らなかったけど。ホテルとは別のところで買ったの。ประมาณนั้นถึงหน้าจะยังเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรแล้วก็เอาเค้กทุยแล้วก็เอาเค้กออกมาจากช่องฟริตโอ้ยอิชิโกะโนเค้กิดะโอชิซะคือก็เค้กธรรมดานั่นแหละ十分でしょいやむしろそれがいいケーキなんて食べるのいつ以来だろう全然覚えてないや。ก็ลองดูสิถ้างั้นฉันก็นั่งตัดเค้กให้แล้วก็วางไปให้นั่นแหละส่งให้เธอそれじゃいただきます。美味しい。すごく美味しい。จริงเหรอ？本当に。なんだろう、なんていうか、こう味が高いレベルでまとまってて、口の中が幸せのフェスティバル。真顔で尋ねないでよ。自分でも意味不明なんだから。ฉันว่าเธอไม่ต้องคิดอะไรขนาดนั้นก็ได้แล้วมั้งคิดว่านะ違う、そうじゃない。美味しいのは本当。ただちょっと褒め方を間違えたというか、うまいこと言おうとして大失敗したというか。とにかく美味しい。本当に美味しい。ขอบคุณนะ。
เออแต่ที่เราเลิกลากไปเมื่อกี้นี่ก็หายไปแล้วเออเห็นเธอกินเค้กได้อร่อยดโกโนะมิเซะโนยัตสุยูเมะโนะมิเซะจริงๆก็อบเองอ่ะใช่ทสึคุตะจะอิบุกิคุนกะก็ฉันกับคุณคิโดเรียนมาจากเชฟแล้วเราก็อบด้วยกันน่ะใช่ทสึบาซะซันโมใช่คือเขาอยากให้เธอเอนจอยกับคริสต์มาสนี้ก็เลยจัดไปเต็มที่เลยเธอก็งับไปอีกคำหนึ่งพยักหน้ากับตัวเองありがとうこんな美味しいケーキを用意してくれてชอบใจก็ดีแล้วเออแต่ว่าตรงๆฉันแอบกังวลนิดนึงอะนะตอนแรกก็นึกว่าฉันก็ว่าเราก็อบเค้กได้ไม่เลวนะแต่ว่าก็ไม่เคยให้คนอื่นเขาลองกินเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่อะこの味で心配は必要ないってばก็ครั้งหน้าจะไว้มีประสบการณ์จะมั่นใจกว่านี้แล้วกันนะคิดว่า มีกันอยู่3คนนะเราก็กินกันเองตอนแรกก็กังวลนั่นแหละว่าจะแบบว่าไม่ถูกปากเธอหรือเปล่าโอชิเซียวาเซเทศกาลมีความสุขอะไรเงี้ยเหรออุสไซนะมุชิคาซานะคุเตะอีคาระโทษทีそう無理してうまいこと言おうとするんじゃなかった。จ้องกันแล้วอ่ะแล้วก็ยังกินเค้กต่อนะแต่ว่าเออเธอ enjoy กับไอ้นั่นก็ดีแล้วล่ะเออดีใจที่เธอชอบนะตอนแรกก็มีแผนสำรองไว้อยู่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเออตอนแรกมีแผนสำรองไว้อยู่แต่สงสัยไม่ต้องใช้แล้วมั้งคือก็ซื้อช็อกโกแลตมาเผื่อไว้ด้วยเผื่อเธอไม่ชอบเค้กขึ้นมาเราก็เลยเอากล่องช็อกโกแลตออกมาให้ดูก็ที่เดียวกับที่คุณเอบารากิให้ไปซื้อเมื่อก่อนหน้านี้แหละก็คริสต์มาสบอนบอนน่ะจากที่จากร้านที่เธอชอบตอนแรกก็เผื่อว่ามันผิดแผนนะเนอะ準備は任せきりケーキまで作ってもらったそれで文句を言うなんて性格が悪すぎる私そんな人間だと思われてる。เปล่าฉันก็รู้ว่าเธอไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ก็ห่วงไว้ว่าถ้าเธอผิดหวังขึ้นมาก็เกิดมันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบว่าซื้อประกันไว้ก่อนมาそれも全部杞憂だったわけだけどこのケーキに文句なんてつけられないあでもそれはそれとしてチョコはチョコで楽しみถ้าเธอแฮปปี้ก็ดี料理もケーキもすごく美味しかったこのチョコレートも間違いないだろうし本当にありがとうถ้าเธอแฮปปี้ฉันก็แฮปปี้แล้วそれでさあのさちょっと待っててแล้วจู่ๆเธอก็ชิ่งไปเลยเหมือนเธอแอบเหลือบมองเราอะไรบางอย่างด้วยก่อนที่เธอจะเดินขึ้นไปที่ห้องเธอเฮ้เรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้แล้วเธอก็ลงมาเห็นถุงเล็กๆอะไรบางอย่างในมือให้ฉันเหรอคริสต์มาสโน่เพรสเซนต์クリスマスにはプレゼント交換するものだから。何その顔。迷惑なら別に。あ、เปล่า。คือจริงๆจริงๆฉันมีความสุขนะ。แค่รู้สึกว่ารู้สึกผิดที่ว่าฉันลืมเตรียมให้เธอไปสนิทเลย。ตอนแรกเราไม่ทันคิดเรื่องนี้เลยเราคิดแต่เรื่องการอบเค้กอย่างเดียวเครื่องบินอีกไหมไม่มั้งเนอะ。十分してくれてたでしょ。このパーティーがプレゼントみたいなものだし。なんならこのチョコレートがプレゼントだし。だからあげる。迷惑じゃないなら。
だけど。รับได้รับไว้อยู่แล้วขอบคุณเธอก็ยื่นกล่องมาเราก็รับมันมาอย่างระมัดระวังไม่ใช่กล่องใหญ่อะไรมากแต่ว่าหนักกว่าที่คิดเปิดเลยได้ไหมอ่ะどうぞ好きにすればでもそんな大したものじゃないから期待とかされると困るしもし気に入らなかったら捨てていいからプレゼントしたものをどうするのもイブキ君の自由だし。เราก็ควักดูซิมีสองกล่องด้วยเหรอสองเหรอ本当に大したものじゃないから水増しいや言い方を間違えたあった方が便利かなってฉันก็เปิดกล่องดูกล่องเป็นแก้วเหรอMark in order is tumbler มันก็คือกล่องเอ๊ะมันก็คือแก้วกับแก้วแบบแก้วหูงี้ใช่ไหมมาร์คผมจำไม่ได้同じグラスを使ってるから温かいものを飲むときはこういうので飲む方が便利かなと思ってให้รับไว้ได้จริงเหรอそりゃプレゼントだし全然大したものじゃないんだけど物を送るなんて初めてでよくわかんなくてだからそのごめん。เธอจะขอโทษทำไมเราฉันมีความสุขจะตายเนี่ย。本当に。จะใช้ทุกวันเลย。ขอบคุณที่ให้นะ。そうならよかった。よかった。มีแบบนี้ชีวิตการดื่มของเราน่าจะง่ายขึ้นแล้วก็เป็นของที่คุณอิบาระกิเขาให้เรามาด้วยอย่างน้อยเจ้าตัวก็คงไม่คิดที่จะไล่เราออกจากบ้านคิดซื้อของให้แบบนี้ก็ทำให้เราดีใจมากเลยเนี่ยว่าแล้วอยากจะใช้ตัวนี้เลยฮะเดี๋ยวจะไปชงชาดำซะหน่อยอ่ะเธอเอาด้วยไหมもらおうかな。というか待った。私が入れる。カップに注ぐ紅茶もプレゼントの一部ってことで。オッケー。ちょっと待ってて。พวกเราเหมือนจะดีด้ากันเงินไปหน่อยเหรอ บางทีเจ้าตัวกับฉันอาจจะมีบางอย่างที่เหมือนกันก็ได้เราก็เลยนั่งอยู่ข้างนอกกันแล้วเราก็สูดหายใจเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าสูดอากาศอยู่ข้างนอกฮึ寒いと思ったら雪がまだ降ってるこのまま降り続けて明日は積もったりするのかなก็หวังว่าจะไม่นะจะได้ไม่ส่งผลกับอะไรอย่างอื่นเราด้วยหิมะตกมันลำบากเนอะแล้วก็มองดูท้องฟ้าที่มีหิมะตกลงมาอย่างเยือกเย็นอย่างเยือกเย็นด้วยแบบว่าอากาศหนาวเย็นแต่นะこんな寒い外でお酒じゃなく普通のお茶を飲むのは初めてかもお腹の中に温かいものが落ちてくるのがなんか不思議な感じก็เข้าใจอยู่นะแบบว่ามันอุ่นตัวเนอะแล้วก็ชาก็ยังอุ่นอยู่ต่อด้วยบางทีแก้วที่มาเก็บความร้อนดีกว่าแก้วเก่าอีกนะเนี่ยเป็นของขวัญที่ดีมากๆเลยขอบคุณนะดういたしましてเธอตอบแบบเหมือนแบบหดคอเข้าไปไม่รู้เธอเขินหรือว่าพ่อหนาวหรืออะไรกันเนี่ยอาชิมูจุตโตคุยเมโนโฮกะโยโกตะคะนะมันก็อร่อยดีนี่ありがとう。で、本当のところは？จริงๆคือรสชาติชาน่าจะแรงได้อีกหน่อยだと思った。私もそう思うし。แต่ว่าเธอก็ชงให้ฉันได้นานยังไงฉันก็ดื่มอยู่ดีแล้วขอบคุณนะ
を言いたいのは私。私さ、クリスマスに特別な感情は持ってなかった。ใช่เธอก็พูดถึงอยู่คริสต์มาสっていうかそういうイベントごとには興味がなかった一人だと楽しみ方もよくわからなかったしでも世間のムードは一色に染まってくみんな楽しそうに過ごしてるそういうのを見てるとねなんか私がいなくても世の中回っていくんだろうなって思ってた。でも今日は今年のクリスマスは楽しかった。楽しく過ごせた。いつもはすれ違ってた他の人たちみたいに。それにケーキの味はきっと他の人たちより上だし。だから。だから、だから、なんだろう。ねえ、私、何が言いたかったんだと思う？ฉันอ่านใจคนไม่ออกหรอกนะแต่ว่าฉันว่าฉันก็เข้าใจอยู่ว่าเธออยากจะสื่ออะไรนั่นล่ะ十分かとにかくさこちらこそありがとうก็ดีใจที่ได้เจอไม่ใช่เขาเรียกว่าดีใจที่เธอแฮปปี้แบบนั้นก็ถือว่าคุ้มแล้วที่ทำมาแล้วก็ดื่มชาเพิ่มเข้าไปเธอก็ยิ้มแล้วก็ดื่มเช่นกันพอได้มองเธอแล้วฉันรู้สึกเหมือนใจเราอุ่นขึ้นมาเลยอะนะคงจะดีนะถ้าเราได้อยู่กันแบบนี้อีกไลเน็นโนคริสต์มาสそれまでずっと出ていかないつもりかま別にいいんだけど今更だし。ปีหนึ่งมีวันหยุดตั้งเยอะตั้งแยะนี่นะเดี๋ยวจะอีกแป๊บเดียวก็ปีใหม่แล้วนี่สัปดาห์หน้าเอง正月は別にゴロゴロしてお餅食べて初詣に行く。一人でも結構満喫できるから。แล้วช่วงไปดูดอกไม้มันเรียกว่าฤดูมันเรียกว่าเทศกาลเลยวะเทศกาลชมดอกไม้ช่วงฤดูใบไม้ผลิเหรอ花見か人のいない深夜に夜桜を楽しむくらいはしたことがあるでも花見も誰かと一緒なら違う風に思えるのかなどうなんだろうねก็เดี๋ยวลองไปดูก็ได้นี่ชอบว่าฉันก็ชอบดูดอกไม้นะแต่ว่าก็เดี๋ยวลองคิดดูแล้วกัน期待せずに待ってる花見จากคำพูดนั้นฉันก็เห็นเธอแอบยิ้มอยู่เล็กๆมาそれはまだまだ先の話今の話としてはやっぱ寒いกลับเข้าไปไหมล่ะคือเดี๋ยวต้องไปเติมชาแล้วคิดว่านะอยู่ข้างนอกนี่แข็งตายแน่เลยอ่ะเริ่มรู้สึกเย็นคอแล้วด้วยそりゃそうなるでしょ首に BMI をつけてたらというかなんで BMI をずっとつけっぱなし？パルケ。ああ。おはよう、伊吹くん。あのさわ。หลังวันคริสต์มาสคุณคิโดก็เดินลงมาแล้วก็ดูท่าทางแบบว่าล่าเริงเช่นเคย。昨日は無事に楽しめたみたいだね。リノ君の申し送りからも伝わってきた。จะตัวพอใจก็ดีละถือว่ายากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าได้ยินข้อได้ยินแบบว่าได้ยินจากมือใช้คำว่าอะไรดีได้ยินแบบส่งต่อกันมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีละเค้กも喜んでもらえたみたいで何よりだよ。อ๋อใช่แล้วก็มีอะไรให้เธอด้วยโอ้なんだろう。มิสจินี่ให้เมมโมรี่คิ้วไปข้อความจากฉันเองอะ
จริงๆก็เป็นเซลฟี่แค่ส่วนใหญ่นะเนอะเป็นวิดีโอที่แบบว่ามันก็คือไอ้นี่มุม POV ของ POV ของคานาโตะใช้ BMI ได้โดยไม่ต้องได้รับผลอะไรก็ตามเราก็เลยอัดในสิ่งที่เราเห็นไว้ฮะมูชิโอคุริเธอก็จ้องดูอย่างความสงสัยとりあえず確認した方がいいってことだねเอาเลยเธอดูสงสัยอยู่แต่ว่าก็ใส่ BMI แล้วแล้วก็ให้ Memory Cube เล่นไปอันนี้อยู่ในมุมมองของซูเปอร์สตาร์เนอะอิบุกิคงอัดอะไรไว้แล้วเนี่ยเขาอยากบอกอะไรหรือเปล่าก็ถ้าบอกเฉยๆแต่ถ้าจะบอกก็บอกเฉยๆก็ได้นี่นะแล้วก็มีนั่นแหละแต่ตอนที่คิดอยู่ก็มีภาพไหลเข้ามาในหัวโอ้ยอิชิโกะโนเค้กだおいしそううんおいしいすごくおいしい本当に何だろう何て言うかこう味が高いレベルでまとまってて口の中が幸せのフェスティバルとにかく美味しい本当に美味しいだからこんなに美味しいのか本当にありがとうお礼を言いたいのは私クリスマスっていうかそういうイベントごとには興味がなかったでも今日は今年のクリスマスは楽しかった楽しく過ごせたそれにケーキの味はきっと他の人たちより上だしとにかくさこちらこそありがとうคือถึงจะแค่ผ่าน BMI ก็เถอะแต่เหมือนว่าถูกขอบคุณโดยตรงผ่านที่โนคุงเขาเลยตอนนี้รู้แล้วว่าเธอมีความสุขแค่ไหนแต่ว่าได้เห็นเธอแสดงออกมาแบบนี้ก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้เห็นแบบนี้แค่คำพูดคงจะนิยามไม่ถูกแต่ว่าได้เห็นด้วยตัวเองก็ตอนนี้ก็เข้าใจแล้วฉันชอบที่จะเห็นเธอแบบนี้ดีแล้วล่ะที่แบบว่าเจ้าตัวได้มีเวลาความสุขอะไรแบบนี้แต่ว่ากลับกันมันก็รู้สึกเจ็บใจเราเหลือเกินคุณคิโดก็ค่อยๆเครื่องบินผ่านอีกแล้วเหรอใช่ไหมโอเคแล้วเธอก็มองหาเราSiyawase no festival って何อย่าถามฉันสิでもそっか幸せのフェスティバルかよかったこうして見て気づいたよあらいろ僕はリノ君の表情を全然見たことがなかったこんな風に笑うんだって初めて知ったมันก็เนอะเพราะว่าอยู่ในร่างเดียวกันก็เลยคงไม่เห็นอะไรมากมายนั่นแหละการจะเห็นแสดงอารมณ์อะไรมากมายคงจะเป็นในการแบบว่าแลกความทรงจำประจำวันคงจะไม่ได้ด้วยだからとても嬉しかったリノ君の笑顔を見ることができて可愛らしい笑顔だったก็ที่อยากให้เธอเพราะว่าอยากให้เขาเรียกว่าเหมือนคุ้มกับที่เธอเหนื่อยทำเหนื่อยกับที่พยายามมาเนอะありがとうこれは僕にとって最高のクリスマスプレゼントだ何かお返しをしないとไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะไม่ต้องหรอกเธอทำเค้กนั่นก็มากพอแล้วเค้กはリノ君のために一緒に作ったものだろそれとこれとは全く話が違う。ก็ถูกมั้งนะとはいえ
若い男の子にプレゼントか。本来であれば感謝のキスでもしてあげたいところなんだけど、リノ君の体でそんな勝手なことをするのはさすがに気が引ける。เป็นฉันฉันก็ไม่เอาเหมือนกันนะจริงคือถ้าเธอรู้ขึ้นมาแล้วก็ฉันโดนไล่ออกแน่เลยอ่ะหรืออย่างแย่หรือแย่กว่านั้นก็โดนฆ่าเลยก็ได้ないとは言い切れないかもね。よもや死をプレゼントするわけにもいかない。他のものをプレゼントとなると、あ、ダメだ、何も思いつかない。人のこと笑っていられないな、これじゃ。ไม่เป็นไรนะไม่ใช่เรื่องใหญ่ซะหน่อย。よし。ならお昼をご馳走しよう。実は評判のラーメン屋があるんだ。ก็ฟังดูดีนะ。ก็ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรมากมายด้วย อย่างนั้นก็เป็นแบบเลี้ยงข้าว。ก็ถ้าเธอเลี้ยงก็คงไม่อะไรหรอก。任せておきたまえ。以前に食べた野菜ダブルニンニク油マシマシバーガー、あれを売ってるお店の系列なんだ。味は間違いない。โอ้ก็คงอย่างนั้นแต่คิดแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนท้องจะอยู่ได้ไม่นานเลยฮะแต่โจไปเดี๋ยวคิดไว้ก่อนคือว่าเราไปที่อื่นได้ไหมอ่ะダメかな。麺かた辛め野菜ダブルニンニク油マシマシ。มันฟังดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้พอเธอพูดชื่อเต็มอ่ะโอ้สุกก์อิบุกิคุณก็そういうのなら仕方ない残念だけどなら塩ラーメンとか。しかも味玉チャーシュー餃子のトッピング付き。これでどうだ。มันอร่อยไม่ละนะแบบนั้นอ่ะมาชิรันだともก็ได้ถ้างั้นก็ไปกันตอนนี้หิมะก็หยุดตกแล้วท้องฟ้าสว่างสวยเป็นสีฟ้าเลยก็ยังดีนะที่หิมะไม่ได้แบบหนาอะไรขนาดนั้นพูดถึงแล้วส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะละลายไปกับพื้นแล้วล่ะแต่ก็ตอนนี้ลมหนาววันนี้ก็ยังแรงอยู่ดีอาการหนาวแบบนี้ได้โซยราเมงน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ทำไมเธอดูเศร้าแบบนั้นล่ะฉันไม่ชอบแอลกอฮอล์เอาอีกละไอ้ตรงนี้ทุกครั้งที่ฉันทุกครั้งที่ฉันเห็นคนเมาในเมืองนี้เนี่ยฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยถ้าเกิดมีผู้คนเห็นสิ่งที่ไม่ดีกับแอลกอฮอล์แล้วคนจะยังดื่มต่ออีกเหรอเห็นปุ๊บที่ฉันเกลียดมันเพราะมันทำให้ฉันนึกถึงอดีตพ่อฉันเมาแล้วก็ตีฉันฉันได้แต่นั่งเงียบแต่พ่อก็ยังตีฉันอยู่ฉันเกลียดแอลกอฮอล์ฉันเกลียดพวกขี้เหล้าแต่ก็ต้องหาทางจัดการให้ได้สุดท้ายก็ต้องทนไว้อยู่ดีเพราะงั้นฉันก็เลยเป็นเพียงแค่ตุ๊กตาเหมือนเฉยต่อความเจ็บปวดไม่ช้าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นก็เลยกลายเป็นตุ๊กตาก่อนที่จะรู้ตัวความเจ็บปวดก็หายไปหมดแล้วแต่บางทีนั่นอาจจะเพราะว่ามีบางอย่างในตัวฉันมันพังไปแล้วก็ได้จะยังไงซะฉันก็ไม่ได้สนอะไรมากมายอยู่แล้วฉันคงไม่ต้องทรมานอะไรแบบนั้นจบ chapter 3แล้วครับเมื่อกี้พอยของใครเนี่ยยังไม่เก็ตเลยรู้สึกเริ่ม chapter 4นะครับตอนนี้เป็นครึ่งชั่วโมงอยู่เดี๋ยวสัก40นาทีแล้วกันคริสต์มาสจบแล้วได้เวลาเตรียมทุยตอนรับปีใหม่ซึ่งเราผู้ทำงานออฟฟิศก็เริ่มที่จะแบบว่าจัดการตารางชีวิตของตัวเองจะได้หลบงานได้หยุดกันที่ร้านคุมาโดเนี่ยก็เรียกว่ายุ่งประจำปีเลยล่ะต้องตกแต่งร้านในช่วงปีใหม่ด้วยแล้วก็ขายของพวกโค้ชหับแหลกโค้ชคลับเองเนี่ยนะก็เป็นช่วงยุ่งของปีเช่นกันเพราะว่าดอกไม้ขายดีด้วยยังไงล่ะเรียกว่าใช่ก็
ใช่มันก็คือช่วงงานยุ่งอะเนื่องขี้เกียจอธิบายรู้สึกเสียงผมไม่ค่อยออกเลยรู้สึกวันนี้อากาศหนาวก็มีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาบ้างอะนะไอน์เซ็ตเหรอไอน์เซ็ตอ๋อชื่อร้านมาสเตอร์ใช่ไหมมีอะไรแบบว่ามีอะไรใหม่ในร้านเงียบสุดๆตอนนี้เรากำลังนั่งเรากำลังนั่งอุ่นตัวเองอยู่กับนั่งอุ่นตัวเองนั่งให้หายหนาวอยู่กับชามะนาวこういうのは暇って言うんだよ年末だからなอ๋อผมต้องพากมันปีใหม่เนี่ยคนเขากลับบ้านกันหมดช่วงปีใหม่มันก็ ช่วงปีใหม่เป็นแบบนี้ตลอดเลยเหรอครับก็ส่วนใหญ่แต่มันก็จะเงียบกันแบบนี้แหละส่วนใหญ่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะคนที่อยู่ก็ส่วนใหญ่ก็พักกันอยู่หรือคนที่ส่วนคนอีกส่วนนึงก็กลับบ้านกันคือการให้ร้านมีหรือไม่ก็คนเขาก็ปิดร้านแบบปิดหยุดช่วงปีใหม่กันซึ่งก็เงียบกว่าเดิมอีกต้องเรียกว่าเป็นช่วงที่ส่วนดาวทาวส่วนค้าขายอะไรจะเงียบสงัดเลยสินะแล้วพี่มีแผนยังไงไหมครับเนี่ย今日が仕事様だ明日12月29日から1月4日まで休むつもりだก็วันนี้ทำงานสุดท้ายแล้วของปีนี้นะก็กะจะพักตั้งแต่วันที่29แล้วก็ไปถึงวันที่4นู่นお前らはどうするんだพวกเธอ2คนเนี่ยเอาไงอ่ะゆっくりさせてもらうつもりだよก็เหมือนกันครับก็ไม่ได้มีแพลนอะไรยังไงอยู่แล้วつうかお前さん最初にจะว่าไปนะไอ้หนุ่มほぼ毎日来てたなเดี๋ยวนี้เล่นมาซะทุกวันเลยนะเนี่ยそもそも普段は何してんだ？ปกติเองทำงานอะไรเนี่ยผมทำพาร์ทไทม์กลางคืนนะครับก็เลยแบบช่วงกลางวันก็เลยว่างอ่ะ注文するなら俺も文句はないんだが ถ้าจะสั่งอะไรสักหน่อยฉันก็ไม่ว่าหรอกครับผมก็ยินดีอยู่แล้วครับเดี๋ยวน้อยก็ปีหน้าขอมาอีกนะครับよろしくお願いしますก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยใช่ちょっと気が早いけどなพูดงี้ก็ดูเร็วไปหน่อยนะยังไม่ปีใหม่จะว่าไปจะทำอาหารมันใช้คำว่าอะไรอาหารถิ่นประจำปีใหม่ก็คือคนญี่ปุ่นเขากินโซบะกันปะอะไรอย่างงี้ปะแมนดอกไซโอ้ยยุ่งยากสุดๆอ๋อหรือหมายถึงโอเซจิโอเซจิคืออาหารกล่องไหมอาหารชุดช่วงปีใหม่ที่แบบหรูๆนั่นตีทุกโมนิคาคุณนี่รีเควสต์されたら作るくせになิคาจังไม่ชอบโอเซจิสักหน่อยนะเพราะงั้นไม่ต้องห่วงเลยแบบนั้นน่ะそっか最近の若い子には昔ながらのおせちが口に合わないのかもねฉันยังไม่เคยกินเลยอ่ะคือมันคืออะไรเหรอ基本何日かに分けて食べたりするもんだからなโดยส่วนใหญ่มันก็คืออาหารแบบจำนวนเล็กๆที่วางไว้ในกล่องเดียวกันนะเอาไว้กินหลายวัน味が濃かったり単調になったりそもそも煮物なんかは好きじゃない子も多いรสชาติเนี่ยเรียกว่ากว้างขวางเลยล่ะมีตั้งแต่เบาๆไปจนถึงหนักๆ กันนะซึ่งบางทีเด็กๆสมัยนี้อาจจะไม่ชอบอะไรแบบนั้นกันแล้วก็ได้แล้วมั้งเพราะวันไหนมันจะเรียกว่าเตรียมการกันนานของก็เยอะเผลอๆกินไม่หมดอีกอะไรอย่างเงี้ยそれよりも買いだめした材料で手間をかけずに作れるไหนมันจะต้องแบบว่าเสียเวลาซื้อวัตถุดิบอะไรพวกนี้อีกถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าชาบูหรือว่าเนื้อย่างอะไรงี้ก็ว่าไปอย่างอ่ะแป๊บเดียวอ๋อแต่ว่าฮึ is the only business that closed down for new year ปิดเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ก็เป็น1ร้านที่ไม่ปิดช่วงปีใหม่ใช่ไหมก็ร้านดอกไม้คุมาโดก็เหมือนกันแล้วก็โฮสต์คลับแถวนี้ด้วยน่าจะต้องดูแลไปจนจบปีอ่ะนะกลางคืนคงยุ่งแน่เลยเพราะงั้นตอนนี้ก็เลยนั่งพักก่อนお疲れ様でした良いお年をสุขสันต์วันปีใหม่ครับお前良いお年をพวกเองด้วยขอให้เป็นปีที่ดีงานวันนี้เป็นไงบ้างอ่ะ気遣いどうもありがとう今日はそんなに働いたわけでもないけどね。
คือฉันน่าจะเป็นคนที่ต้องขอบคุณเธอมากกว่าเราบ้างคิดว่านะก็พอมาย้อนคิดแล้วเนี่ยตอนนั้นเป็นตอนที่เราได้เจอกันใช่ไหมล่ะแล้วเธอก็ช่วยฉันไว้เอ๊ะโอ้ใช่ดูอิตาชิมาสเต้นั่นคือนี่ดูสตาโน何かのフラグっぽいけど、もしかして死ぬの？เดี๋ยวจะไม่ได้จะตายเร็วๆนี้สักหน่อยอะไรอ่ะเออแค่คุยกับเจ้าของร้านแล้วก็รู้สึกว่าสะท้อนแบบว่านึกย้อนไปถึงปีนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะถึงสำหรับเรามันจะแค่เดือนเดียวก็เถอะนะเออแต่ว่าก็เป็นเดือนที่ตื่นเต้นมากๆเลยถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ในห้องนั้นต่อเราคงไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมาเจอแบบนี้หรอกそれでもちょっと気が早すぎない？マスターはともかく僕らは一緒に過ごすんだから。ก็จริงฮะついでに一つ確認いいかな？あれの？さっき伊吹くんも残ると答えていたけど、帰れる場所はあるんだろう？前に言ってたじゃないか。ก็ใช่ก็พูดอยู่。だったら僕らのことは気を使わないでいい。そういうのはリノ君も嫌がるだろうからね。นี่ก็ไม่ได้จะ ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอยากกลับหรืออะไรสักหน่อยเนี่ยคือถ้าจะกลับก็คงกลับได้แหละแต่ว่ากลับไปก็คงไม่มีใครฉลองปีใหม่ด้วยหรอก เราเคยเจอประสบการณ์นั้นมาแล้วอะนะก็เลยอยากอยู่ที่นี่ต่อเดี๋ยวนะอันนี้คือโซเชียลคือเดี๋ยวนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมารยาททางสังคมอะไรที่เราตามไม่ทันหรือเปล่าเนี่ยทัดเต้ไหมคืออ๋อเออหรือว่าเธอกำลังจะบอกว่าแบบว่าบอกทางอ้อม บอกทางอ้อมหรือเปล่าว่าเธออยากอยู่คนเดียวอ่ะไม่ย่ะไม่ไม่今更そんなこと言うわけないだろอ๋องั้นก็แล้วไปถ้าเกิดว่าเธอโอเคถ้าฉันจะอยู่ด้วยในช่วงปีใหม่นะก็คงต้องขออนุญาตคุณอิบาระกิเขาด้วยนะそうかなり低い可能性だと思うよ僕はก็หวังว่านะ一つアドバイスしてあげるリノ君相手に無縁な言い方をしたら気持ちがすれ違うだけだと思うよ素直じゃないからね、リノ君は。あら、คือ、เราก็คงไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่มั้ง。ก่อนหน้านี้ก็ก่อนจะมาที่นี่เนี่ยเราก็ได้คุยกับคุณมิโยชิแค่ครั้งเดียวเองอ่ะ。ซึ่งเราก็อ่านคนไม่เก่งด้วยอ่ะ。いや、僕も人のことを言える立場じゃないけど。なんせ。入退院と研究を繰り返してばっかりのエリートボッチだったからね。ไม่รู้ว่าเธอไปยิ้มอย่างภูมิใจแบบนั้นได้ขนาดไหนวะเนี่ย。深刻そうに自虐したら笑えないじゃないか。แต่ยังไงฉันก็ไม่ขำอยู่ดีนี่นะ。もう愛も変わらず手厳しい。とにかく僕らは全員似たようなものなんだ。真正面からぶつかる方が。失敗も少なくて済むと思うよ。クリスマスなんかがそうだっただろ。ก็จริง。ใช่ก็จริง。ขอบคุณ。เดี๋ยวจะจำไว้。うん。どういたしまして。パルケ。寒い。นิดๆหน่อยๆแล้วกันนะเพราะว่าเปิดมาก็พูดเลยแต่44นาทีแล้วนะครับหนาวสุดหันと寒いですね今年は特にそんな気がしますクリスマスに雪が降ったのも特大の寒波のせいなんだってเห็นเหมือนกันว่าอะไรนะที่หิมะตกในวันคริสต์มาสเพราะว่ามันแบบว่ามันมีคลื่นโคเวฟเหรอแปลว่าอะไรเหมือนลมหนาวเข้าใช่ไหมแม่อย่างนี้ช่วงวิวใหม่หนาวกว่านี้แน่เลยอ่ะทั้งที่ปีใหม่นั้นเนี่ยนั่นですかこ
この気温の中、よく生足でいられるよね。寒くない？อากาศแบบนี้ยังจะแบบว่าขาสั้นได้อีกอ่ะคือไม่หนาวเหรอそりゃ寒いですよ。でもストッキングとか苦手なんです。締め付けられるみたいで、あと痒くなるし。気持ちはわかる。履けば多少はマシだけど、そこまで暖かいわけでもないからね。わかるけど、苦手の人とかに勧められるのか。ก็เข้าใจอยู่หรอก。これが若さってやつか。แต่แบบว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วแบบว่าอะไรนะยังแบบยังทนหนาวกันได้อยู่โอ้เหลือจะเชื่อหนุ่มสาว。にしても、12月がこんなに冷えるなんて何年ぶりだろうね。หลายปีแล้วนะที่ไม่ได้หนาวแบบนี้早くこたつに入ってのんびりゴロゴロしたい。อยากรีบกลับบ้านไปมุดโคตัสเสือจะแย่แล้วอ่ะ。คือปีใหม่เป็นแบบนั้นกันเหรอครับ？実家に帰省。何もしなくても家事が全部終わる生活を満喫するよ。เป็นช่วงชีวิตที่ไม่ต้องห่วงงานบ้านนั่นแหละไปนอนเปื่อยอยู่ที่บ้านเฉยเลย。伊吹君とリノちゃんは？伊吹君กับリノちゃんอ่ะ。例年通り適当にのんびりしてると思います。ผมก็ไม่ได้มีแพลนอะไรอยู่แล้วด้วยเหมือนลิ้นไม่ค่อยลิ้นแข็งนะวันเนี้ยそうなんだなら อ๋อเหรองั้นก็私が言うことじゃないかเออแต่ว่าฉันก็ไม่ใช่คนที่ต้องพูดนี่นะいつもごめんねいっぱい働いてくれて助かってるเออแต่ว่าช่วยงานได้เยอะเลยเฮ้ยคือคุณจ้างผมก็ดีใจแล้วพี่อาจารย์いるかเอออาจารย์อยู่หรือเปล่าいらっしゃいませยินดีต้อนรับนี่ผู้ชายใส่สูทเดินเข้ามาด้วยน่าจะเป็นสมาชิกน่าจะคนของไอ้โฮสต์คลับนั่นแหละน่าจะรวยยาซังこんな時間にどうしたの？ยาซังมาทำอะไรอ่ะもちろん花を買いに来たんだよแน่นอนว่ามาซื้อดอกไม้ไง年末の挨拶の一環としてเดี๋ยวต้องแบบว่าเอาไปจีบเอาไปเตาะสาวซะหน่อยนะให้ไปของขวัญแหมคิดอย่างนี้กันซะด้วยนะแหมก็ครั้งแรกนี่นะยังไม่อยากให้สาวๆเขาเลิกงานกันไปมากกว่านี้นะใช่ไหมมันหมายถึงเลิกงานไหมวะหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าก็ตามนั้นแหละช่วงนี้มันยุ่งมากๆเลยนะก็ต้องแบบว่าหาอะไรไปง้อบ้างรับผิดชอบคนอื่นก็ลำบากงี้แหละเนอะอยากให้ระบายให้ฟังไหมล่ะขอบคุณแต่ว่าเอาไว้ครั้งหน้าดีกว่าตอนนี้อยากได้ดอกไม้อะจ้าจ้าลิโนจังอิบุกิคุงลิโนจังอิบุกิคุงมาช่วยหน่อยわかりましたแล้วก็ถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนโฮสต์โฮสต์คลับอะไรปิดกันหมดแล้วร้านดอกไม้เราก็ปิดด้วยเช่นกันอีกไม่นานนี้ก็จะปีใหม่แล้ว今年も1年ありがとうございましたปีนี้ขอบคุณมากนะปีหน้าก็ฝากด้วยはいまた来年よろしくお願いしますแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่ด้วยนะครับเรียกว่ายืดซะเป็นแมวเลยแล้วเธอก็เหลือบมองฉันอิบุกิคุนวะซะ正月なのに残ってていいの？もしฉันไม่ได้ฉันไม่ได้อยู่เพราะฉันรู้สึกฉันไม่ได้อยู่นี่เพราะรู้สึกสงสารเธอหรอกนะเราก็ปฏิเสธไปก่อนจะได้ยินคำถามซะอีกซึ่งคุณอิบาระเกะก็ดูสตันไปแป๊บหนึ่งแต่ว่าน่าเราน่าจะตอบถูกก็ละอยากอยู่ฉลองปีใหม่ที่นี่ต่างหากอยากอยู่กับเธอจนถึงสิ้นปีเลยด้วยเอ๊ะฮะฮะ何言ってんのいや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 キモよくもまあそんなキモいこと何の恥ずかしげもなく言えるねあティムレティムただでさえ寒いのにさらに背筋が寒くなるようなこと言わないでくれます。はい、大変です。他们さん、ローズピンチングね。だって事実だし、凍えるかと思った。那じゃ、
น่าจะตรงไปหน่อยแล้วมั้งเนี่ยทีนี้คำพูดเธอเล่นแทงใจฉันเลยอ่ะแต่ว่าดูก็เธอไม่ได้รังเกียจหรืออะไรแล้วมั้งยังไงซะเธอก็น่าจะจิ้มเราเอาฮาอยู่ดีอ่ะก็ฉันไม่มีที่ไหนให้ไปด้วยอ่ะเธอถ้าเธอโอเคฉันก็อยากจะอยู่แล้วก็จะขอบคุณด้วยว่ากัตตาならそういうことでจะดีเหรอ別に嫌だったわけじゃないさっきのキモいことを何度も繰り返されても困るしね投資したくないしดูถ้าเธอจะชอบอะไรอย่างนี้จะได้ชอบแบบชอบอะไรนะแซวยันลูกบวชแน่เลยเนี่ยยิ้มกุ้มกิ่มขอบคุณว่ากัตตาจบไปแล้วเราจะกินอะไรกันอ่ะคือว่าส่วนใหญ่ร้านมันก็ปิดช่วงปีใหม่กันใช่ไหมล่ะพิซซ่าとかお寿司とか出前はやってるお店があるしもっと適当にインスタントラーメンとかレトルトカレーってこともあるま適当にあとは大晦日にそばを作るかなほうおおびっくりしたなんでそんなテンションを上げるの？ก็ฉันไม่เคยกินอ่ะคือว่าเราต้องไปจองอะไรตอนนี้เลยไหมอ่ะหรือว่าแบบว่าเหมือนตอนคริสต์มาสอะไรเงี้ย予約が必要になるようなお店はもう閉め切ってる。นั่นไง สงสัยจะไม่ได้กินบะหมี่ไม่ได้กินเส้นแล้วอาจจะมีอย่างอื่นอยู่แล้วมั้ง閉め切ってるけど。私が通販で取り寄せてるそばがある一応それ食べる？よければだけど。お、手見れんろ？ก็ดีแล้ว。ก็ฉันก็ไม่อะไรหรอก。どうせそばは三人分届くし。違うから通販できるのが三人分からで毎年三人分買ってるだけだから。食べたいならどうぞ。気に入るかどうかは知らないけど。ถ้าเอองั้นก็ดีเลยขอบคุณนะ。まあ、クリスマスは任せきりにしてたことだし、これくらいは別に。年越しそばが初めてなら、もしかしてお餅とかも？ก็ใช่ไม่เคย。実家から帰ってきたあやさんが分けてくれると思う。โอ้ก็ดีเลยสิชักจะแบบว่าตั้งตารอรู้สึกเดี๋ยวนี้มันประเด็นเราหมดเลยนี่ว่าจะนะมีอะไรที่เธออยากได้ไหมล่ะ私私はたこ焼きとか焼きそばとかก็ไม่กล้าจะได้ยินอย่างนี้นะเนี่ยรู้สึกเหมือนได้ยินจากคุณฮิโดะไงไม่รู้ฉันนึกว่าแต่เธอเป็นพวกที่จะแบบว่ากินน้อยอะไรงี้ซะอีกอ่ะสบะสตับใจปะอ๋อฉันนึกว่าเธอเป็นแบบกินสายไดเอทแบบว่าปลาต้มหรือแบบว่าผักแบบว่าผักย่างอะไรเงี้ยก็เห็นเธอกินแต่แบบนั้นนี่นะ別に好物ってわけではまあ嫌いってわけでもないんだけど前に行ったことなかった食事にこだわりはないって。あ、ちゃい。เธอพูดตอนเธอเล่าให้ฟังตอนที่เธอกินช็อกโกแลตนี่นะ。美味しければ特に気にしないけど。なんせ翼さんがいるから。欲望の赴くまま好きなものを食べる人だし、結構偏りがひどくなりがちなの。ก็ไม่เถียงใช่。その帳尻合わせ。ってほどではないけど、多少は体を気遣ってるだけ。ラーメン、ハンバーガー、แล้วก็อื่นอีกมากมาย。ของอร่อยที่มันน่าจะตรงกันข้ามกับเธอนะถ้าเกิดว่าเธออ้วนถ้าเกิดว่าเธออ้วนขึ้นมาเขาต้องโทษซึ่งภาษาเขาได้แหละแต่ก็ไม่ได้ห่วงเรื่องอ้วนอย่างเดียวน่าจะห่วงเรื่องสุขภาพอย่างอื่นด้วยでも私だってたまには食べたくもなるก็ธรรมดาเลยเนอะ気分っていうより季節
初詣に行くと露天から漂う匂いがね。อ๋อไปแบบนั้นหรอกเหรอเออฉันนึกว่าแต่เธอจะเลี่ยงแบบว่าที่ที่คนเยอะซะอีกอ่ะคุมิยาวจิกันนี่ว่าอีกไม่เกดมาเซกักの機会だし夜って境内は閉められてて普段はお参りできないからそれに最近体重が少し減ったから食べても平気だしอ๋อคุณคิดดูออกกำลังกายไว้สินะเออเดี๋ยวต้องบอกเธอไปแล้วสิเออฉันว่าฉันก็อยากไปลองเยี่ยมศาลเจ้าดูเหมือนกันน่ะแถวนี้มีไหมอ่ะเอกิの向こうにある神社徒歩圏内で屋台もそれなりに出てるหึทำไมเธอดูสะดิดสะดิ้นอะไรสักอย่างเออเธอพยายามจะอ้าปากพูดนะแต่ว่าไม่มีคำพูดออกมาแล้วเธอก็เหมือนปัดตกไม่ยอมพูดดีกว่าแล้วก็ปล่อยค้างเต๋อไว้แบบนั้นอะไรล่ะเนี่ยเออนั่นนั่นล่ะ一緒に行くเอาสะตกใจไปแวบนึงだから私と一緒に行くかってจะชวนก็เลยทำตัวก็เลยสะดิดสะดิ้นอยู่เงี้ยเหรอซ่อซ่อว่าしてないしเธอคิด messing her choker one hand ก็คือเอามือไปจับตรงไอ้นี่ใช่ไหมผมไม่รู้เรียกว่าสร้อยคอหรืออะไร choker ในภาษาไทยยาそうな顔しなくても無理に誘うつもりはないしไม่สิไม่ปฏิเสธอยู่แล้วไปด้วยอยู่แล้วเออเธอคิดว่าฉันจะตอบไม่หรือไงอะเออแค่ใช้เวลาคิดอยู่นิดหน่อยว่าเธอจะพูดอะไรอ่ะเออแต่ก็ได้ยินอย่างนี้ก็ตกใจเหมือนกันจู่ๆเธอก็หน้าแดงขึ้นมาซะอย่างนั้น流れとか言われても知らないし仕方ないでしょ誰かを誘うなんて今までしたことないからก็จริงอ่ะก็เป็นคนประเภทที่ว่าขนาดทักทายตอนเช้ายังจะแบบว่าประหม่ากันเลยนี่นะ今の話はやっぱなし一人で行くเดี๋ยวดิไม่ได้จะล้อหรืออะไรซะต่อยนะคือไม่คิดว่าเธอจะพูดอย่างนั้นนี่นะเดี๋ยวให้ไปด้วยคนนะเดี๋ยวให้นำทางหน่อยอะไรเงี้ยวะกัตตะそこまで言うならどうせ今年も行くつもりではあったことだし、まあついでにね。เธอยักไตแล้วก็ท่าทางก็อย่างที่เห็นนั่นแหละเออรู้สึกเหมือนย้อนตอนคริสต์มาสมาเลยปาร์เก้สับกันไปสับกันมาแต่ชนชั่วโมงเอานะครับโอเคแม่เป็นพาร์ทที่ไม่รู้นะคือผมทุกคนไม่น่าจะจับสังเกตก็ได้แต่ผมหาวแต่หาวแบบอากาศมันเย็นหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่ว่านอนไม่พอเออแต่ว่าโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะผมสำหรับตอนนี้พาร์ทนี้สวัสดีครับเซฟする